สวัสดีครับ ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับจากที่หายไปนานนะครับก็ด้วยการไม่สบายนะครับก็วันนี้ก็เริ่มที่จะมีซุ้มมีเสียงกลับมาเหมือนเดิมละนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับเรื่องตัวการ setting view นะครับในตัว drawing อันเนี้ยผมเปิดขึ้นมาในโหมดของตัว drawing เรียบร้อยนะครับนะครับผมเกียรติโมเดลไปละคราวนี้ผมก็จะสร้างตัว e-sheet ขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้คราวนี้ใน e-sheet เนี่ยนะครับถ้าจะให้มันสวยงามเช่นสมมติว่าในบีมนะครับผมไม่อยากให้โชว์ลักษณะของ outline ครับผมอยากให้โชว์ลักษณะของตัว symbol ผมก็จะมานั่งไล่ปรับทีละตัวลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดงานมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็นะครับมันก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ช้านะครับมันก็ไม่เวิร์คนะครับคราวนี้ทำยังไงให้มันเวิร์คให้มันเร็วขึ้นนะครับมันก็มีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้นะครับฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้เมื่อกูดับเบิลคลิกวิวขึ้นมาเนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวนะครับอะไรอ่ะ detail object level setting ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการจัดกลุ่มนะครับแล้วบอกให้กลุ่มนั้นๆน่ะแสดงผลยังไงนะครับอันเนี้ยมันเป็นการจัดกลุ่มแล้วบอกให้กลุ่มนั้นๆ นะครับแสดงผลอย่างไรนะครับถ้าเราเปิดลักษณะแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาใส่เงื่อนไขนะครับใส่เงื่อนไขให้กับตัวในสิ่งที่เราต้องการแสดงนะครับเราแอดตัวนี้ไปนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปแอดเงื่อนไขเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมฟิลเตอร์ไว้ก่อนนะครับการฟิลเตอร์ไว้ก่อนก็คือตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราต้องไปสร้างฟิลเตอร์ชนิดต่างๆของเราไว้ก่อนตอนนี้ฟิลเตอร์เรามีเฉพาะสแตนดาร์ดเวลาคุณที่ไปสั่ง edit ปุ๊บเนี่ยพอคุณแอดโลเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะมีอย่างอื่นที่เรียกมันจะมีสแตนดาร์ดอย่างเดียวซึ่งสแตนดาร์ดตัวเนี้ยนะครับในตัวออบเจกต์ฟิลเตอร์ตัวนี้กับสแตนดาร์ดตัวนี้มันจะผูกพันกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมก่อนนะครับเตรียมก่อนผมก็บอกว่าชนิดแรกที่ผมต้องการก็คือตัวพาร์ทนะครับพาร์ทที่ชื่อว่า name equal นะครับ column นะครับขี้เกียจพิมพ์เหมือนเดิมนะครับพาร์ทใดๆก็ตามที่ชื่อว่า column แล้วผมก็เซฟมันว่าให้ใช้ชื่อว่า column นะครับลักษณะแบบนี้พอคุณเซฟไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเนี้ยไอตัวสแตนดาร์ดของคุณเนี่ยมันจะมีมากกว่า1แล้วนะครับในตัวนั้นแล้วคุณก็แคนเซิลออกไปครับแค่เป็นการเขียนนั้นไว้เฉยๆนะครับตัวนี้เมื่อคุณโหลดมาเนี่ยมันจะมีคอลัมน์เพิ่มมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับผมก็จะเป็นเซตเป็นบีมนะครับพาร์ทนะครับพาร์ทเนมนะครับพาร์ทเนมอีกขั้วนะครับเท่ากับเป็นบีมนะครับผมก็เซตไว้เป็นบีมชื่อเนี่ยอะไรก็ได้ครับเซตไปเถอะนะครับแล้วแต่คุณนะครับผมก็เซตชื่อเป็นบีมลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูในตัว edit setting นะครับมันก็จะมีบีมให้คุณเลือกแล้วนะครับคราวนี้เราก็เริ่มมีฟิลเตอร์ตัวพาร์ทกับบีมมาละสมมุติว่าตั้งโจทย์ว่าตัวคอลัมน์เนี่ยผมอยากโชว์ให้เป็นลักษณะของตัวลักษณะที่เป็นลักษณะของตัว exact line เพื่อจะต้องการเห็นรอยโค้งลักษณะแบบนี้แล้วสีผมก็อยากให้เป็นสีแดงนะครับส่วนตัว center กับตัว reference นะครับผมจะไม่เอานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยจะไปเซตที่ตัวพาธไว้รอก่อนนะครับตอนนี้ในพาธมันยังไม่มีตัวให้คุณโหลดนะครับเมื่อกี้คอลัมน์ที่เราต้องการเซตก็คือเป็นยังไงครับให้เป็น exact นะครับตัว reference ไม่เอาตัว b ไม่เอานะครับแล้วก็สีนี่ให้เป็นสีแดงนะครับลักษณะแบบนี้สีเป็นสีแดงลักษณะแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ฟิลเตอร์ที่หน้าคอลัมน์ด้วยนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากตัว automatic เป็นลักษณะของการฟิลเตอร์หน้าคอลัมน์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ให้เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับพอผมเซตค่าได้ทั้งหมดปุ๊บผมก็ apply ผมก็ตั้งชื่อไว้ว่าเป็นการโชว์แบบ exact นะครับ exact นะครับ exact
นะครับแล้วก็เป็นสีแดงเรดนะครับแล้วก็มีแฮชด้วยนะครับมีแฮชด้วยนะครับมีการฟิลนะครับนะครับฟิลลงขนาดแบบนี้ผมเซฟแอดไว้ขนาดแบบนี้ละพอผมได้ตัวนี้ปุ๊บนะครับผมได้ค่า2อย่างแล้วผมก็จะมาเซตนะครับทีแรกมันจะไม่มีโลนะครับไม่มีโลผม delete โลทิ้งนะครับผมแอดโลเข้ามานะครับผมก็บอกว่าให้ตอนให้เลือกตัวโมเดลฟิลเตอร์นี่เป็นชื่อคอลัมน์นะครับลักษณะการแสดงผลให้เป็นลักษณะของตัวพาร์ทแล้วก็นะครับค่าเซตติ้งเนี่ยให้เป็นไปตามตัวเห็นไหมครับทีแรกเนี่ยผมมีฟิลเตอร์ตรงนี้ก่อนผมไปฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับฟิลเตอร์เนี่ยผมไม่ได้สั่งฟิลเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่เขียนผมใช้การฟิลเตอร์ในเป็นการเขียนค่าแล้วผมก็เซฟแอดสแตนดาร์ดต่างๆเอาไว้นะครับเสร็จแล้วในตัวเนี้ยในตัวพาร์ทเนี่ยผมก็มาเซตลักษณะของพาร์ทที่ผมต้องการให้มันแสดงผลเป็นแบบไรอย่างไรแล้วผมก็เซฟค่าเอาไว้นะครับพอมาถึงว่าเราเขียนตัวเนี้ยนะครับเราก็บอกว่าเราแอดโลเข้ามาว่าถ้านะครับเป็นคอลัมน์ถ้าเมมเบอร์ตรงนั้นเป็นคอลัมน์การแสดงผลที่เป็นแบบพาร์ทให้แสดงผลแบบเลสแล้วก็เป็นฟิลนะครับพอคุณได้ตรงนี้ปุ๊บคุณโมดิฟายนะครับเห็นไหมครับตัวคอลัมน์ทุกตัวเนี่ยนะครับคอลัมน์ทุกตัวก็จะเป็นสีแดงลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับคอลัมน์สีแดงแบบนี้หมดเลยเห็นไหมครับสิ่งที่คุณต้องการนะครับตัวเนี้ยที่มันไม่แปรผันไปเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเราเคยถูกเราถูกเขาเรียกอะไรอ่ะเราไป modify ก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูเคสที่2นะครับผมก็จะสั่งให้พาร์ทเนี่ยเวลาบีมเนี่ยนะครับเวลาบีมเนี่ยครับผมจะให้แสดงเป็นลักษณะตัวซิมโบลตัวซิมโบลลักษณะแบบนี้นะครับตัวซิมโบลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็อะไรอ่ะฟิลผมไม่เอานะครับผมใส่นอนไปนะครับสีขอให้เป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับผมก็บอกว่าลักษณะที่ผมต้องการให้โชว์เป็นซิมโบลนะครับเป็นซิมโบลนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับซิมโบลแล้วก็ green green เป็นสีเขียวด้วยนะครับผมก็เซฟค่าไว้พอผมเซฟค่าไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวเนี้ยพอผมแอดโลขึ้นมาอีกนะครับเป็น B เหมือนกันแต่การแสดงผลตัวเนี้ยผมจะให้เป็นเมื่อกี้ทำไมมันเซฟแล้วทำไมไม่มาแสดงว่าเซฟไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับเป็นซิมโบลนะครับแล้วก็สีให้เป็นสีเขียวตัวนี้เท่ากับนอนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาใส่ค่าตัวเนี้ยนะครับให้เป็นสัญลักษณ์ลักษณะของซิมโบลนะครับซิมนะครับโบลนะครับแล้วก็เป็นคีย์ด้วยสีกรีนด้วยนะครับแล้วผมก็เซฟแอดไว้นะครับคราวนี้พอผมมาใส่เป็นบีมตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์ของตัวซิมโบลเป็นกรีนขึ้นมาด้วยผมก็โมดิฟายนะครับโมดิฟายเห็นไหมครับผมไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนทีละตัวอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนทีละตัวอย่างนี้เลยตัวนี้มันชื่อว่าchannel นะครับผมก็ไปฟิลเตอร์เพิ่มนะครับผมมีบีมแล้วนะครับพาร์ทนะครับพาร์ทเนมนะครับพาร์ทเนมนะครับที่ชื่อว่านะครับที่ชื่อว่า channel นะครับผมก็ใส่ตัวนี้เป็น channel นะครับ c h นะครับ a l n el channel นะครับเหมือนเดิมนะครับพอเราเซตค่าตัวนี้เซฟแอดตัวนี้ไว้เนี่ยครับผมก็ cancel ออกไปไม่จำเป็นต้อง modify นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปที่ตัวพาร์ทเหมือนเดิมนะครับเป็น exact เหมือนกันแต่ตัวนี้ต้องการโชว์ที่เป็นลักษณะของตัวถ้าตัวนี้ถ้าเราเปิดเป็นลักษณะของตัว outline แล้วถ้าเราโชว์เป็นลักษณะของตัวแบบนี้ได้ไหมโอเคเพราะว่าธรรมชาติของตัวที่เป็นธรรมชาติของตัวที่เป็นchannel เนี่ยเราจะให้มีเส้นปะแล้วก็บอกขาของเขานะครับลักษณะตัวนี้ให้โชว์เป็น blocking ดีกว่าไม่ใช่ blocking symbol with the partial profile ลักษณะแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของตัว channel ที่เป็นแบบเหมือนกับเส้นตรงแต่ตรงกลางก็จะมีตัว
ตัวบอกทิศทางของ channel นิดนึงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว path เนี่ยผมก็บอกว่าให้เรียกเป็น symbol with partial profile นะครับเสร็จแล้วผมขอให้เปิดที่ด้านไลน์ด้วยนะครับตัวสีเนี่ยขอให้เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัว hidden line เนี่ยผมมาจะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับผมก็ apply ตัวนี้ไปนะครับลักษณะก็เป็น symbol นะครับชื่อนี้ไม่จำเป็นนะครับผมขี้เกียจพิมพ์ก็ sb นะครับ symbol which นะครับ w นะครับ symbol ขีด w นะครับขีดนะครับขีด pp แล้วกันครับนะครับเป็นสไตล์นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปแอดเพิ่มนะครับเป็นพาร์ทให้ชื่อว่า channel นะครับเป็นพาร์ทนะครับแล้วก็นะครับลักษณะการโชว์ขอให้เป็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ modify นะครับไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเซฟค่าเก็บเอาไว้ได้นะครับเป็นสไตล์อะไรก็แล้วแต่สไตล์หนึ่งลักษณะแบบเนี้ยเมื่อคุณไปเปิดดรออิ้งอื่นเนี่ยครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาพอมันมีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่เซตอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับมันก็จะมีมาอีกนอกจากพาร์ทแล้วเนี่ยมันยังเล่นกับพาร์ทมาร์กได้อีกเช่นในกรณีอย่างเงี้ยนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับเราต้องการให้เขาเขียนว่าเป็นคอลัมน์แต่ต้องไม่มีโปรไฟล์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมนพาร์ทผมขอชื่อเป็นชื่อเนมนะครับเป็นเนมแล้วก็นะครับสไตล์คุณก็ใส่ออกไปแล้วก็ผมอาจจะใส่ text เป็นวงเล็บนะครับแล้วผมก็ใส่โปรไฟล์ในนี้นะครับนะครับผมก็ใส่โปรไฟล์ในนี้นะครับmove up นะครับ move down โปรไฟล์ move down นะครับแล้วก็ใส่ text นะครับเป็นวงเล็บปิดนะครับคราวนี้วงเล็บปิดด้านหลังมันอาจจะมี space bar ผมก็ทำให้มันชิดกันนะครับด้วยการเพิ่มตัวนี้เข้าไปหน้าตัวโปรไฟล์ผมก็ชิดเข้าไปแล้วขนาดแบบนี้นะครับการแสดงผลขอให้เป็นลักษณะของการที่แบบไม่มีหัวลูกศรนะครับตัว text ขอให้เป็น color สีเขียวนะครับไม่มีนี่นะครับผมก็เซฟเป็นสไตล์ name with profile แล้วกัน name นะครับ with นะครับ which profile w นะครับขีดนะครับโปรครับผมเซฟค่าตัวนี้ไว้นะครับผมก็ไปใส่ในตัวนี้อีกนะครับผมก็ไปใส่ตัวนี้อีกว่าถ้าเป็นนะครับชื่อพาร์ทชื่อคอลัมน์นะครับเราคุมนี้ตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นอะไรครับเป็นพาร์ทเนมเห็นไหมครับแสดงว่าอะไรครับในตัวนี้นอกจากพาร์ทเนมก็เป็นโบก็ได้นะครับเป็นเวลมาร์กก็ได้เป็นโบมาร์กก็ได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับผมก็ใส่ชื่อเป็นเนมนะครับพร้อมโปรไฟล์ผมก็โมดิฟายตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวคอลัมน์เขาก็จะแสดงผลมาลักษณะแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจว่าสไตล์คุณไม่เอาแบบนี้แล้วล่ะนะครับคุณไม่เอาแบบนี้แล้วล่ะนะครับคุณอยากเป็นแบบอื่นเป็นพาร์ทมาร์กตัวอื่นนะครับเวลาคุณโหลดตัวเนี้ยนะครับโปรไฟล์ตัวนี้มาเนี่ยคุณไม่เอาคุณเอาเนมแต่คุณบอกสีคุณอยากให้เป็นสีแดงลักษณะแบบนี้คุณเซฟตัวนี้ใหม่นะครับพอเซฟตัวนี้ใหม่เวลาคุณนะครับเวลาคุณโมดิฟายตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะแกล้งเขาโดยการที่ว่านะครับให้เขาเป็นชื่ออื่นไปก่อนทีนึงนะครับเช่นโปรไฟล์เฉยๆนะครับเป็นโปรไฟล์เฉยๆนะครับเป็นโปรไฟล์เฉยๆลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราแก้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ตัวเนี้ยนะครับจากพาร์ทมาร์กเนี่ยตัวเนี้ยให้เป็นนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เฉยๆลักษณะแบบนี้แล้วก็แก้งเขาอีกทีนึงกลับมาให้เป็นใช้โปรไฟล์ลักษณะแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เราเห็นไหมครับส่วนบางคนที่ถามว่าบางคนบอกว่าไม่อยากได้ตัวคอลัมน์ที่เป็นเส้นชี้แบบเนี้ยจริงๆมันอยู่ในตัวออปชันนะครับน่าจะเป็นออปชันแอดวานซ์ออปชันแล้วก็นะครับผมเซิร์ชคำว่าคอลัมน์นะครับทั้งหมดก่อนนะครับตัวนี้ครับพาร์ทมาร์คคอลัมน์ลีดเดอร์ตัวนี้เป็นคอลัมน์อินโอโซตัวนี้เป็นฟาวยูสเวอร์ติคอลเพจนะครับเป็นฟอลเป็นทูนะครับน่าจะใช้ตรงนี้โพซิชันลีดเดอร์นะครับเอชอินคอลัมน์โอโซ
แล้วมันมีเพจ for column ที่มันบอกว่ามันเป็นผาดมาร์กหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับที่บางคนที่บอกว่าเวลาคอลัมน์มันดึงขึ้นมาตรงๆอย่างเงี้ยครับคุณไม่อยากได้คุณอยากได้จะเป็นสไตล์ที่เป็นแบบธรรมดาครับมันต้องไปแก้ในตัว advanced option นะครับเดี๋ยววันหลังผมเอามาฝากกันแล้วกันนะครับตัว part mark marking part นะครับหาไม่เจอนะครับไม่ได้เตรียมมาอยู่ดีๆเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้เตรียมมาจริงๆตัวเนี้ยมันจะมีตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งที่สามารถที่จะคอนโทรลให้ตัวผาดมาร์กของตัวคอลัมน์เนี่ยครับมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ตั้งตรงแบบเนี้ยมันไม่ทําตามตั้งฉากกับตัวนี้ไปนะครับอย่างเช่นบางกรณีในกรณีที่เรามีเพจอยู่ในนี้ครับบางครั้งเราต้องการที่จะแสดงผลตัวเพจนะครับให้ตรงเชียร์เพจเนี่ยให้เขามีเขาเรียกอะไรมีเส้นปะขึ้นมาเส้นทึบขึ้นมาเพื่อเวลาในอีชีทที่เรามองเนี่ยจะได้ทิศทางเห็นนะครับเห็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัวไปที่เซตอัพตัวนี้ได้อีกนะครับไปที่เซตอัพตัวนี้ได้อีกนะครับเราก็บอกว่าไปฟิลเตอร์นะครับโลวานพาร์ตมาร์กนะครับพาร์ทมาร์กที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็นเนมนะครับอีควอนะครับอีควอนะครับผมขออนุญาตนะครับขี้เกียจนะครับอีควอเพจไม่ใช่เพจสิผมทำไม่เป็นเชียร์เพจ select from drawing นะครับเป็นเพจพาร์ทเนมน่าจะเป็นเพจโอเคไม่เป็นไรนะครับโอ้อยู่กลับก่อนผมดันเผลอไป modify ผมไม่จำเป็นนะครับผมก็ไปเซฟเป็น PLA TEนะครับเป็นเพจ modify modify อีกแล้วผม save as นะครับ save as เป็นเพจพอ save as เป็นเพจปุ๊บในตัวเนี้ยนะครับผมก็จะได้เพจมานะครับผมก็จะได้เพจมานะครับคราวนี้ในส่วนของ part ผมก็จะไปเซตให้มันเป็นลักษณะของตัวที่เป็น exact และตัว fill นะครับผมก็ใส่เป็น hard solid ตัวนี้เป็น hard solid ไปเลยนะครับสีก็จะเป็นสีแดงนะครับนะครับผมมันบอกเขียนว่าเป็นสำหรับผ้า for page plat ผมก็เซฟแอดค่าไปนะครับเราก็จะเริ่มมีค่าต่างๆแยะๆตรงนี้มากมายนะครับเวลานั้นปุ๊บผมก็ไปนะครับแอดฟังก์ชันเพิ่มนะครับเป็นเพจนะครับเป็นพาร์ทผมก็เป็น for page นะครับ modify เห็นไหมครับตัวเพจเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเขาก็จะแสดงตัวทิศทางขึ้นมานะครับทิศทางลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคราวนี้สมมุติว่าเราไม่อยากได้ตัวอย่างอื่นนะครับเราก็ปิดไปนะครับในฟิลเตอร์ตัวเพจอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงผลต่างออกไปนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะครับในการทำตัวออบเจกต์กรุ๊ปตัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณลองนึกสภาพดูนะครับถ้าเกิดคุณทำออบเจกต์กรุ๊ปดีๆนะครับคุณทำผาดมาร์กไว้ของคุณดีๆเนี่ยครับแล้ว drawing คุณมีความใหญ่โตมโหฬารมีฟังก์ชันเยอะแยะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันจะเซฟเวลาเราไปได้เยอะเลยครับมันเราไม่ต้องมานั่นอีกนะครับเช่นติ้งต่างว่าอย่างเงี้ยถ้าผมเซฟตัวนี้ไว้นะครับเป็นสไตล์1เซฟแอดไปนะครับเวลาที่เรามี drawing ตัวอื่นนะครับเรา drawing ตัวอื่นนะครับนะครับ drawing ตัวอื่นนะครับนะครับผมก็จะ create ตัว drawing ตัวใหม่นะครับ create ตัว e sheet มา1ตัวนะครับลักษณะของตัว empty นะครับนะครับเวลาที่เราดึง view เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราดึง view เข้าไปลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับดึง view เข้าไปเห็นไหมครับถ้าเราเซตอัพตัวนี้ไว้แล้วอะครับถ้าเราเซตอัพตัวค่าตัวเนี้ยก่อนที่เราเข้าไปเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเราไม่แทบจะต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเช่นในกรณีของตัวผ่านมาร์กอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราบอกว่าโปรไฟล์เฉยๆนะครับโชว์เฉพาะโปรไฟล์ผมใส่ชื่อเป็นโปรไฟล์นะครับ only นะครับโปรไฟล์ only นะครับโปรไฟล์ only ไม่ว่าจะเป็น main part หรือ secondary part ผมบอกว่าเป็นโปรไฟล์หมดนะครับโปรไฟล์ only เวลานะครับผมบอกฟิลเตอร์ตัวนี้ผมบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็น add นะครับที่เป็น beam และเป็น path mark
เป็นพาธมาร์กนะครับให้ใช้นะครับที่เป็นพาธมาร์กผมก็เลือกมาที่พาธมาร์กให้ใช้เป็น profile only นะครับนะครับ profile only ผม modify เข้าไปนะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับในตัวพาธมาร์กบางทีผมโหลด profile only ลงมานะครับสไตล์ที่ผมใช้ผมอาจจะใช้เป็นแบบอื่นนะครับแบบนี้นะครับจากสีขาวให้เป็นสีฟ้าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมเซฟเป็น profile only ไว้นะครับแล้วก็ทำการนะครับให้เขารู้ตัวอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดาวอิงคุณก็เป็นยังไงครับนะครับคุณก็แทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยที่เหลือคุณก็มาใส่แค่ dimension ทำนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะเซฟเวลาเราได้เยอะนะครับวันนี้ก็คงจะพอสำหรับนะครับก็คงจะพอสำหรับนะครับตัว user ตัว use detail object level ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ command ตัวนี้นะครับในตัว drawing setting นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากจะเข้าใจนิดนึงสำหรับมือใหม่แต่ถ้าคนเคย edit drawing แล้วเนี่ยหวังว่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ามันทำยังไงเห็นแล้วเราเห็นมันโผล่มาตั้งนานแล้วตั้งหลายเวอร์ชันแล้วแต่เรายังใช้งานมันไม่เป็นนะครับวันนี้ก็หวังว่าพอทำให้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคงจะเข้าใจก็เหมือนเดิมครับใครไม่เข้าใจหรือใครมีคำถามอะไรสงสัยก็มาคุยกันผมจะได้รู้ว่าคุณไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอย่างเพื่อนๆหลายคนก็โทรมานะครับโทรมาขอคำปรึกษาซึ่งกันและกันก็มาแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมันก็ยังไงอ่ะมันก็มีความสุขเนาะได้คุยกันด้วยนอกเรื่องมั่งอะไรมั่งนะครับมันก็มีความสุขดีนะครับบางคนก็เดี๋ยวนี้คุยกันมากจนแทบจะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แล้วอะครับมันแทบจะไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องงานละบางคนเหนื่อยมามีปัญหาอะไรมาก็มาคุยกันนู่นนี่นั่นนะครับเซฟสไตล์นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้นะครับสวัสดีครับ